รูปแบบเอกสารแทรกวัตถุต่างๆเช่นตารางรูปภาพทำงานได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์สามารถแชร์เอกสารและทำงานไปพร้อมกันได้โดยหากมีการแก้ไขเอกสารในกลุ่มที่ถูกแชร์ก็จะเห็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์แล้วก็ยังมีระบบแชทในแอปพลิเคชันที่สามารถสนทนากันได้โดยตรงอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมี Google Slides ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อนำเสนอสามารถใส่ข้อมูลสำหรับนำเสนอสามารถตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความน่าสนใจสามารถแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอทำภาพเคลื่อนไหวและยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับนำเสนอสื่อได้อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็คือ Google Sheetเป็นแอปพลิเคชันประเภทตารางคำนวณสามารถใส่ข้อมูลประเภทต่างๆสามารถจัดรูปแบบของตารางใส่สูตรใส่ฟังก์ชันเพื่อคำนวณหรือประมวลผลข้อมูลและสามารถสร้างชาร์ตจากข้อมูลได้เพียงแค่มีบัญชีของ Google ก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยมาเรียนด้วยกันนะ